สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ6ของคุณครูนะคะเป็นครั้งที่6แล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ในสัปดาห์ที่3นะคะจะหมดสัปดาห์ที่3แล้วในสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเรียนบทเรียนออนไลน์นะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นครูหวังว่าในเดือนกุมภาพันธ์เราคงจะกลับมาพบกันที่โรงเรียนเช่นเดิมนะคะเราจะได้มาสอนกันในห้องเรียนสักทีนะคะตอนนี้ครูคิดว่าทุกคนคงจะพร้อมแล้วนะคะเช่นเดิมเอกสารประกอบการเรียนของเรากับสมุด1เล่มนะคะครั้งที่แล้วนะคะในคาบเรียนก่อนเราจะทำไว้ถึงแบบฝึกหัดในข้อที่25ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นในข้อที่26นะคะในข้อที่26ค่ะโจทย์ให้มาว่า of our friends the air conditioner last friday นะคะในโจทย์ข้อนี้ให้มาว่านะคะเพื่อนของพวกเราทำอะไรล่ะแอร์นะคะคอนดิชันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นเองค่ะตัวเลือกให้มานะคะในช่องแรกนะคะจะมีตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกจะมีคำว่า no นะคะแล้วก็คำว่า none ค่ะนะคะทั้ง2ตัวนี้ทั้ง no และ none ความหมายแปลว่าอะไรคะ no จะแปลว่าไม่มีนะคะแปลว่าไม่มีส่วน none ล่ะคะ none ก็จะแปลว่าไม่มีเช่นเดียวกันนะคะแต่คราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้แต่ละตัวเลยนะคะตัวแรก no ที่แปลว่าไม่มีนะคะตัวนี้ใช้ยังไงคะ no การใช้ no จะต้องตามด้วยคำนามนั่นเองค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่า there is no sugarThere is แปลว่ามีนะคะ There is no ก็คือไม่มีไม่มีอะไรคะไม่มีน้ำตาลนั้นน้ำตาลตัวนี้เป็นคำนามนั่นเองนะคะเพราะนั้นหลัง no จะต้องตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคำว่า none นะคะ none ในความหมายนี้ก็จะแปลว่าไม่มีเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้ค่ะ none ตัวนี้สามารถจะใช้ตัวเดียวๆได้เลยนะคะอันนี้จะทำหน้าที่เป็นสรรพนามนะคะ you ตัวเดียวหรือตัวเดียวได้เลยค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประโยคบอกว่า Ben ครูบอกว่า Ben has two cars คุณครูบอกว่า Ben เขามีรถยนต์2คันนะคะ But I have noneครูใช้นันตัวเดียวนะคะไม่มีนามตามหลังนะคะคุณครูจะบอกว่าเบนซ์เนี่ยมีรถยนต์2คันค่ะแต่คุณครูไม่มีเลยสักคันหนึ่งเห็นไหมคะพี่นั้นมันตัวนี้สามารถจะใช้ตัวเดียวๆได้เลยนะคะนอกจากนี้นันของเราตัวนี้นะคะก็ยังตามด้วย of ได้ด้วยนะคะถ้าเราจะใช้นัน of ตัวนี้หลังนัน of จะต้องตามด้วยคำนามรูปพระหูพจน์นั่นเองนะคะคำนามรูปพระหูพจน์ค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะคำนามรูปพระหูพจน์ตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูบอกว่า none of the books is interestingนะคะนั้นตรงนี้นะคะความหมายก็คือ none of the books นะคะไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่มัน interesting ก็คือน่าสนใจนั่นเองค่ะเพราะนั้น none of ตามด้วยนามพหูพจน์ตัวนี้จะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นๆ นั่นเองนะคะไม่มีสิ่งนั้นๆ นั่นเองค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือไม่มีหนังสือเล่มนั้นๆเลยหรือไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่มันน่าสนใจนะคะหลังนั้น of ตามด้วยนามพหูพจน์นะคะแต่รูปของ verb ก็คือกริยาตัวนี้จะต้องเป็นเอกพจน์เสมอนะคะนะเราจะไม่ใช้ are นะคะแต่เราจะใช้ is นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะคะนั้น of ตัวนี้นะคะคุณครูบอกว่านั้นof the boys อันนี้ก็เช่นเดียวกัน
is good ความหมายตรงนี้คืออะไรคะก็คือไม่มีเด็กผู้ชายคนใดเลยที่เป็นคนดีนั่นเองค่ะนะคะถึงแม้ว่านามทั้งสองตัวนี้ที่อยู่หลัง none of นะคะจะเป็นพหูพจน์นะคะแต่คุณครูบอกแล้วว่า verbนะคะตัวที่ตามหลังมาต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะนะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าในข้อนี้ค่ะช่องแรกที่เราจะเติมตรงนี้นะคะตัวแรกเลยที่เราจะเติมเราจะเติม no หรือ none ล่ะเราก็มาดูโครงสร้างของมันนะคะเราบอกว่า no ที่แปลว่าไม่มีตัวนี้จะต้องตามด้วยคำนามค่ะเราก็มาดูว่า of ตัวนี้ใช่นามไหมไม่ใช่ตัวนี้เป็น preposition ถูกไหมคะเป็น preposition นั่นหมายความว่าคำว่า no ใช้ไม่ได้ค่ะพี่นั้นข้อที่1คุณครูตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อ2ตัดทิ้งก็จะเหลือข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5ที่มีสิทธิ์จะใช้ได้เพราะมีคำว่า none ทั้งสิ้นนะคะคราวนี้มาดูค่ะส่วนในช่องที่2ที่เราจะเติมไปเราก็มาดูนะคะว่าเราจะเลือกตัวไหนนะคะ verb ที่ให้มาในตัวเลือกที่3 turn นะคะ turn off ตัวนี้จะเป็น verb ช่อง1ค่ะส่วนในตัวเลือกที่4ค่ะ turned off ตัวนี้เติม ed เป็นช่องที่2นะคะและก็ข้อ5 turn ตัวนี้เติม ng ก็จะเป็น turning off นะคะนะเราก็มาดูว่าในข้อนี้น่าจะใช้ verb ตัวไหนล่ะเราก็มาไล่ดูค่ะว่าในโจทย์ข้อนี้มีตัวบ่งบอกเวลาไหมนี่เจอแล้วตัวบ่งบอกเวลาที่ให้มาก็คือคำว่า last friday นะคะวันศุกร์ที่แล้วผ่านมาแล้วพี่นั้นตัวนี้เป็นอดีตถูกไหมคะอดีตเราเรียนมาแล้วว่าโครงสร้างของประโยคนะคะถ้าเป็นอดีตนะคะจะเป็น past simple ก็คือ verb จะต้องใช้รูปของ verb ช่องที่2นั่นเองค่ะพี่นั้น verb ตัวใดที่เป็นช่อง2แสดงว่าข้อนั้นถูกต้องพี่นั้นคำตอบของเราก็จะเป็นข้อที่4เพราะว่า turn ตัวนี้เติม ed เป็น verb ช่อง2นะคะนะพี่นั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ no และนั่นนั่นเองค่ะที่มีความหมายเหมือนกันจะแปลว่าไม่มีนะคะแต่ no จะต้องตามด้วยคำนามส่วนนั่นตัวนี้นะคะสามารถใช้ตัวเดียวๆได้นะคะกับถ้านั่น of จะต้องตามด้วยนามรูปของพหูพจน์ค่ะถ้าเป็นนามนับได้นะคะนะแล้วกริยาหรือ verb จะต้องเป็นรูปของเอกพจน์ค่ะนอกจากนี้นั่น of ยังตามด้วยนามนับไม่ได้ด้วยนะคะค่ะต่อไปขยับมาดูในข้อที่27ค่ะในข้อที่27นะคะโจทย์ให้มาว่า I think our group receives encouragement to carry out this project. We should call it off นะคะโจทย์ให้มาว่าฉันคิดว่ากลุ่มของพวกเรานะคะ receives ก็คือได้รับค่ะอ้าวได้รับอะไรล่ะนะคะได้รับอะไรได้รับ encouragement นะคะตัวนี้ก็จะแปลว่ากำลังใจหรือแรงสนับสนุนก็ได้ค่ะนะคะได้รับขนาดไหนล่ะเขาให้นักเรียนเติมเข้าไปถูกไหมคะได้รับกำลังใจในเรื่องของการอะไร carry out ก็คือการนะคะประกอบหรือดำเนินการ this project ก็คือโปรเจกต์อันนี้นะคะแล้วยังไงต่อล่ะคะ we should call it off นะคะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่า call off นะคะตัวนี้จะแปลว่ายกเลิกแปลว่ายกเลิกเหมือนกับ cancel นั่นเองค่ะงั้นโจทย์ข้อนี้ให้มาว่าฉันคิดว่ากลุ่มของพวกเราได้รับกำลังใจขนาดไหนล่ะที่จะดำเนินนะคะโปรเจกต์นี้นะคะดังนั้นพวกเราควรที่จะยกเลิกงั้นถ้าเราจะยกเลิกก็แสดงว่านะคะโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยกำลังใจหรือแรงสนับสนุนเนี่ยมันน่าจะน้อยมากหรือไม่มีเลยถูกไหมคะเราก็เลยยกเลิกนั้นตัวที่ให้มาทั้ง5ตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของอะไรล่ะ quantity words นั่นเองยังจำได้ใช่ไหมคะตัวบ่งบอกปริมาณนั่นเองค่ะ quantity words นะคะก็คือตัวบ่งบอกปริมาณที่บ่งบอกว่ามีมากมีอยู่บ้างหรือมีน้อยนั่นเองนะคะนะพี่นั้นถ้ากำลังใจนะคะมันน้อยมากจนเราต้องยกเลิกพี่นั้นตัวไหนที่ความหมายนะคะไม่ได้บอกว่าน้อยนั่นก็คือผิดค่ะแล้วก็มาไล่ดูค่ะ feel ตัวแรกเรียนมาแล้วแปลว่านะคะแทบจะไม่มี a few เล็กน้อย little แทบจะไม่มี a little เล็กน้อยแล้วก็ more ที่แปลว่ามากเราตัดคำว่ามากทิ้งนะคะเราก็มาดูของเราตัวที่เหลือจะแปลว่าเล็กน้อยทั้งหมดเลยค่ะนะคะจะมีอะไรบ้างคะตัวแรก a few ตัวที่สอง a little
เรียนมาแล้วทั้งสองตัวนี้จะแปลว่าน้อยนะคะใช้ต่างกันยังไงนะคะ a few ใช้กับนามนับได้พระหูพจน์นะคะมีน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่หนึ่งเดียวนะคะนะอย่างเช่น I have a few friendsฉันมีเพื่อนน้อยค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงมีคนเดียวนะคะจะมีสัก5คน10คนแต่ก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วนะคะเพราะนั้น friend ตัวนี้เป็นนามนับได้พหูพจน์จะใช้คู่กับ a few ค่ะส่วน a little ล่ะคะ a little จะใช้กับนามนับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้เอายกตัวอย่างเช่น for example นะคะ I have a little moneyในสถานการณ์แบบนี้นะคะเงินทองไม่มีแล้วเพราะนั้นฉันมีเงินเป็นยังไงคะน้อยนะคะเพราะนั้นเงินนับไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ a little อย่าลืมนะคะหลายคนนะคะมักจะลืมว่าเงินนับได้นะคะคิดว่าเงินนับได้จริงๆคำว่า money เงินนับไม่ได้นะคะส่วนที่เรานับนับอะไรนะคะเรานับที่สกุลเงินตราของมันนับบาทนับดอลลาร์นับปอนด์นะคะอ้าวต่อไปเราขยับมาดูนะคะนอกจากจะมี a few a little แล้วก็ยังมีคำว่า few นะคะแล้วก็คำว่า little มีหลายคนหวังดีกับคุณครูมากเลยค่ะนะคะพอมี few มามี little มานักเรียนคิดว่าเอ้าอะหายไปไหนนะคะเติมอะเข้าไปด้วยนะคะเพราะนั้นไม่ต้องเติมนะคะทั้ง2ตัวนี้มีความหมายค่ะนะคะถ้า a few กับ a little ที่มีอะข้างหน้าหมายความถึงมีปริมาณที่มันน้อยนะคะแต่ยังพอมีบ้างนะคะแต่ถ้าเรามาเจอคำว่า few กับ little ตัวนี้2ตัวนี้นะคะจะแปลว่าแทบจะไม่มีความหมายจะเป็นปฏิเสธนั่นเองนะคะความหมายจะเป็นปฏิเสธนั่นเองค่ะนะคะแทบจะไม่มีเลยค่ะนะคะมันน้อยยิ่งกว่าที่มีน้อยนะคะแต่วิธีการใช้เราใช้เหมือนกันค่ะก็คือ fewก็ยังจะใช้กับนามนับได้พหูพจน์ส่วน a little ใช้กับนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะเอายกตัวอย่างค่ะ I have few friends อันนี้ความหมายก็คือฉันแทบจะไม่มีเพื่อนเลยค่ะนะคะอาจจะมีแค่2คน3คนในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขามีมากมายนะคะนั้นไอ้คำว่าแทบจะไม่มีกับคำว่าน้อยตัวนี้นะคะความหมายก็ไม่ได้เท่ากันนะคะน้อยยังถือว่ามีมากกว่าคำว่าแทบจะไม่มีนะคะ little เช่นเดียวกันก็จะแปลว่าแทบจะไม่มีค่ะนะคะอย่างเช่นครูบอกว่า there is little rain here นะคะคุณครูบอกว่าที่นี่นะคะแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะดังนั้นฝนตัวนี้นับไม่ได้ค่ะเป็นนามนับไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะใช้คู่กับคำว่า little นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าในข้อนี้ล่ะเราจะเติมอะไรไปแล้วก็มาดูคำนามที่ให้มาคำว่ากำลังใจ encouragement นะคะกำลังใจตัวนี้หรือแรงสนับสนุนนะคะมันไม่มีรูปร่างหน้าตาซึ่งเราจะเรียกมันว่าเป็นนะคะนามธรรมนั่นเองค่ะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมตัวนี้เราจะถือว่าเป็นนามนับไม่ได้นะคะนะอย่างเช่นความสวยความดีความเลวนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นนะคะนามธรรมไม่มีรูปร่างหน้าตาจะถือว่าเป็นนามนับไม่ได้นะคะนั้นนามนับไม่ได้ตัวนี้นะคะนะเราจะตัดอะไรทิ้งตัดfew ตัด a few นะคะก็จะเหลือแค่ little กับ a little ค่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเราจะล้มเลิกนะคะโปรเจกต์นี้ก็แสดงว่าแรงสนับสนุนหรือกำลังใจก็ต้องเป็น little ก็คือแทบจะไม่มีเลยนะคะเราก็เลยต้องท้อและยกเลิกซะดีกว่านะคะพี่นั้นในข้อนี้เราก็จะใช้กับคำว่า little นั่นเองนะคะนี้จะเป็นเรื่องของตัวบ่งบอกปริมาณซึ่งเรียนมาแล้วก็เจอในข้อสอบมาหลายข้อแล้วนะคะค่ะต่อไปขยับมาดูในข้อที่28นะคะในข้อที่28บอกว่า George and Ben have already spent their saving money on their vacation therefore dot of them who spend their money extravagantly นะคะในโจทย์ข้อนี้บอกว่านายโจท
นะคะกับนายเบนนะคะได้ already ตัวนี้แปลว่าแล้วนะคะในข้อนี้มี verb to have กับมี spent verb ช่อง3เป็นรูปของ present perfect นะคะนะก็คือพูดถึงตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะว่าใน2คนนี้ได้ spent ก็คือใช้ค่ะใช้อะไรล่ะ they're saving money ก็คือใช้เงินที่เก็บเอาไว้เงินที่เขาเซฟเอาไว้ก็คือเก็บเอาไว้ค่ะใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วตอนไหนคะ on their vacation ก็คือในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะมีเงินที่เก็บมาอาจจะไปทำงานได้ 4,000 5,000 ใน2คนนี้ใช้ซะหมดเรียบร้อยเลยนะคะ therefore ดังนั้นค่ะ dot of them นะคะทั้ง2คนนี้ทำไมล่ะ who spend their money extravagantly extravagantly ตัวนี้ก็คืออย่างมือเติบหรืออย่างฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะคำว่ามือเติบหรือฟุ่มเฟือยก็คือใช้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ดูเลยว่าเงินเราจำเป็นที่จะต้องเอาไว้ใช้หรือเปล่านะคะนะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าตัวเลือกที่ให้มาก็จะมีคำว่า each ที่แปลว่าแต่ละคำว่าแต่ละตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่อธิบายรายบุคคลค่ะนะคะคราวนี้วิธีการใช้ล่ะวิธีการใช้คำว่า each นะคะคำว่า each ตัวนี้นะคะเราจะใช้นะคะตามด้วย each ที่แปลว่าแต่ละจะต้องตามด้วยนามเอกพจน์นะคะจะต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เป็นการนะคะอธิบายนะคะรายบุคคลนั่นเองที่แปลว่าแต่ละนะคะเอา for example ตัวอย่างค่ะ each child recevedpresent ในข้อนี้ each ตามด้วยนามรูปเอกพจน์ชายเด็กคนเดียวนะคะเด็กแต่ละคนได้รับอะไรล่ะได้รับของขวัญ นะคะพี่นั้นตัวนี้จะตามด้วยนามรูปของเอกพจน์นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้ว each ของเรายังสามารถตามด้วย of ได้ด้วยนะคะ each of นะคะถ้า each of ตัวนี้นะคะจะต้องตามด้วยนามรูปของพหูพจน์นั่นเองค่ะนามรับได้ต้องเป็นพหูพจน์นะคะนะถ้าเราอยากจะถ้า each ตามด้วยนามเอกพจน์ใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหนูอยากจะ each เนี่ยมาตามด้วยนามที่เป็นพหูพจน์ต้องมี of ด้วยก็จะเป็น each of ก็จะต้องตามด้วยนามนับได้พหูพจน์ค่ะนามนับได้พหูพจน์นั่นเองนะคะอ่ะ for example นะคะคุณครูบอกว่า eachOf the student received a present นะคะนะพี่นั้นเราจะเห็นว่าในข้อนี้นะคะหลัง each of นะคะสามารถตามได้ด้วยคำนามก็จะเป็นนามที่เป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองถ้าไม่มี of จะตามด้วยนามเอกพจน์นะคะก็จะได้ว่า each of the children received a present ความหมายเดียวกันนะคะค่ะคราวนี้มาดูต่อมามาขยับดูคำว่า either นะคะกับ neither นะคะ either กับ neither นะคะสองตัวนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะคะนะคำว่า either ตัวนี้จะแปลว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งนะคะไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะจาก2คนนั่นเองค่ะอันนี้จากจำนวนคือจาก2นะคะส่วน neither ก็จะแปลว่าไม่ทั้ง2คนเลยนะคะหรือไม่ทั้ง2สิ่งเลยนะคะจาก2ก็คือไม่ทั้งคู่เลยนะคะเพียงนั้นความหมายไม่เหมือนกันแล้วค่ะคราวนี้การใช้ล่ะคะการใช้จะใช้เหมือนกันก็คือทั้ง either แล้วก็ neither ทั้ง2ตัวนี้นะคะจะตามด้วยนามนะคะนับได้เอกพจน์ทั้ง2ตัวเลยค่ะอันนี้จะตามด้วยนามนับได้เอกพจน์นะคะนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะนะคะเอายกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่า either eat the book
is interesting นั้น either ตัวนี้จะต้องตามด้วยนามเอกพจน์ค่ะความหมายในข้อนี้ก็จะหมายความว่าไม่หนังสือเล่มใดก็เล่มหนึ่งที่มันน่าสนใจนะคะเอาข้อนี้ neither ล่ะคะ neither จะแปลว่าไม่ทั้งสองคนไม่ทั้งสองสิ่งไม่ทั้งสองอย่างเลยนะคะใช้เหมือนกันก็คือนะคะจะตามด้วยนามนับได้เอกพจน์เช่นเดียวกันทั้งสองตัวนี้นะคะนะอ่ะคราวนี้คุณครูจะยกตัวอย่างบ้างคุณครูก็จะบอกว่า neither book is interesting neither ตัวนี้ก็จะตามด้วยนามนับได้เอกพจน์เช่นเดียวกันค่ะก็จะหมายความว่าหนังสือทั้งสองเล่มไม่น่าสนใจนะคะถ้า either of ก็คือนะคะอันนี้ก็จะหมายความว่านะคะทั้งสองตัวนี้นะคะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะใช้ either ก็คือไม่อันใดก็อันหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งส่วน neither นะคะก็จะหมายความว่าไม่ทั้งสองเลยค่ะนะคะทั้งสองตัวนี้สามารถตามด้วยนะคะนามที่เป็นพหูพจน์ได้ด้วยเมื่อกี้เราบอกว่าหลัง either กับ neither จะต้องเป็นนามนับได้เอกพจน์ถูกไหมคะถ้าหนูอยากจะตามด้วยนามนับได้พหูพจน์นะคะทำได้แต่หมายความว่าเราจะต้องเอาคำว่า either กับ neither มาเติมคำว่า of ลงไปนะคะนั้นทั้ง either of นะคะทั้ง either of ขอหน้าที่ตรงนี้นิดนึง either of แล้วก็ neither ofจะต้องตามด้วยนามนับได้พหูพจน์นะคะแต่เวิร์บต้องเป็นรูปของเอกพจน์นะคะเวิร์บต้องเป็นรูปของเอกพจน์ค่ะเอายกตัวอย่างเช่นนะคะครูจะใช้คำว่า either of ก็จะได้ว่านะคะ I think เอาครูยกตัวอย่างประโยคมาว่า I thinkEither of these dresses fit นะคะตัวนี้ fit ตัวนี้นะคะ verb ตัวนี้นะคะเติม s เข้าไปที่แปลว่าพอดีนั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นรูป verb ตัวนี้เติม s ก็หมายความว่าเป็น verb ที่เป็นรูปของเอกพจน์นะคะนะเวิร์บเป็นเอกพจน์เพราะว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์เวิร์บจะต้องนะคะเติม s นั่นเองค่ะนะคะพี่นั้นเราจะเห็นว่านะคะประธานเป็นนะคะอันนี้ประธานเป็นเอกพจน์เวิร์บจะต้องเติม s ถูกไหมคะนะพี่นั้น I think either of นะคะหลัง either of ตัวนี้จะต้องตามด้วยนามรูปของพหูพจน์ค่ะส่วนเวิร์บจะเป็นเอกพจน์นะคะนะเอาอีกตัวอย่างนึงนะคะครูบอกว่า neither เอาใช้คำว่า neither of บ้างนะคะ neither of us was on time เราจะเห็นคำว่า neither of ตัวนี้ตามด้วยนะคะคำนามหรือตัวที่นะคะจะเป็นสรรพนามที่แทนนามก็จะต้องเป็นพหูพจน์ us แปลว่าพวกเราหลายคนแล้วนะคะแต่เวิร์บยังคงเป็นรูปของเอกพจน์นะคะนะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ each ที่แปลว่าแต่ละนะคะ each จะตามด้วยนามเอกพจน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากตามด้วยนามพหูพจน์นะคะเราก็จะเอา each เนี่ยนะคะเติม of เข้าไปนะคะถ้าหนูอยากจะใช้รูปของพหูพจน์นะคะต้องเอา each นะคะเติม of แล้วจะตามด้วยนามรูปของพหูพจน์นั่นเองนะคะที่จะแปลว่าแต่ละค่ะกับอีก2ตัวก็คือการใช้คำว่า either กับ neither นะคะ either จะแปลว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งนะคะนะส่วน neither จะแปลว่าไม่ทั้ง2คนไม่ทั้ง2อย่างไม่ทั้ง2สิ่งเลยค่ะนะคะทั้ง2ตัวนี้จะใช้เหมือนกันนะคะก็คือจะตามด้วยนามนับได้เอกพจน์นั่นเองนะคะแต่ถ้าหนูอยากจะนะคะตามด้วยนามนับได้พหูพจน์ทำได้ยังไงทำได้ค่ะหนูก็เอา either หรือ neither ตัวนี้ตามด้วย of ลงไปนะคะตามด้วย of ตัวนี้นะคะนั้นเราก็จะได้ค่ะทั้ง either ตามด้วย of หรือ neither ตามด้วย of ก็จะตามด้วยนามนับได้พหูพจน์แล้วนะคะแต่ที่สำคัญก็คือ
verb รูปของ verb จะต้องเป็นรูปของเอกพจน์เท่านั้นค่ะนะคะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าในข้อนี้ล่ะข้อนี้พูดถึงใครพูดถึงจอห์นโทษทีนะคะพูดถึงจอร์จกับเบน2คนเลยค่ะใช้เงินไปหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นทั้ง2คนนี้ก็เลยไม่สามารถจะใช้ได้เงินได้อีกแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดถึงทั้ง2คนนะคะเพราะนั้นคำตอบของเราเอา each ตัดทิ้งไม่ได้ either ไม่ได้ either เติม s ไม่มีอยู่แล้วนะคะ neither เติม s ก็ไม่มีค่ะเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือคำว่า neither ที่แปลว่าไม่ทั้ง2คนดังนั้นไม่ทั้ง2คนที่จะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเพราะนั้นความหมายไม่ทั้งคนไม่ทั้ง2คนที่จะใช้เงินความหมายก็คือทั้ง2คนนะคะไม่สามารถจะใช้เงินได้อีกแล้วเพราะนั้นคำตอบของเราข้อนี้ก็จะได้ตอบข้อที่5นั่นเองนะคะเอาค่ะขยับไปเป็นข้อที่29นะคะนักเรียนคงจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยแต่ละวันนี้เรียนได้หลายเรื่องมากนะคะเพราะว่าแต่ละข้อก็จะเป็นคนละเรื่องค่ะเพราะนั้นนักเรียนพยายามนะคะตั้งใจนิดนึงนะลูกนะคะปีสุดท้ายและเวลาเรียนเราก็ไม่ค่อยจะมีนะคะนะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนกลับมาดูนะคะแล้วก็คุณครูบอกแล้วว่าถ้าย้อนมาดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเปิดมาแล้วมาเจอกันนักเรียนก็มาถามคุณครูได้คุณครูจะอธิบายซ้ําให้ฟังนะคะค่ะคราวนี้ขยับมาดูในข้อที่29ค่ะในข้อที่29โจทย์ให้มาว่า I think Britney will lose this competition because she's got experience นะคะในโจทย์ข้อนี้ให้มาว่าฉันคิดว่าBritney นะคะจะ lose แปลว่าอะไรคะแพ้สูญเสียสูญหายหรือแพ้พ่ายแพ้แพ้อะไรคะล่ะ competition ก็คือการแข่งขันนั่นเองค่ะจะพ่ายแพ้ในการแข่งขันค่ะ because เพราะว่านะคะ she's got นะคะ she's got ตัวนี้นะคะไม่ใช่ is got นะคะตัวนี้ย่อมาจากคำว่า has gotHave got has got ที่แปลว่ามีค่ะเพราะว่าเขามีอะไรล่ะ experience ตัวนี้จะแปลว่าประสบการณ์มาดูนะคะ Britney เนี่ยจะพ่ายแพ้การแข่งขันเพราะว่าเขามีประสบการณ์มีขนาดไหนล่ะเขาให้นักเรียนเติมเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ quantity words อีกแล้วค่ะตัวบ่งบอกปริมาณยังจำได้ใช่ไหมคะนะจำได้ยังไง feel ตัวแรกเลยค่ะ feel แปลว่าแทบจะไม่มี a feel แปลว่าน้อย very few น้อยมากมากa little น้อย little แทบจะไม่มีนะคะนะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าเราใช้ยังไงนะ feel กับ a feel very few นี้ใช้กับนามนับได้นะคะนามนับได้พหูพจน์นามนับได้พหูพจน์นะคะนามนับได้พหูพจน์ส่วนอะไรคะ a little กับ little จะใช้กับนามนับไม่ได้เอาค่ะคราวนี้เรามาดูว่าคำนามที่ให้มาในข้อนี้นะคะตัวที่จะบ่งบอกปริมาณเอาไปใช้ควบคำนามเนี่ยคำนามคือคำว่า experience ประสบการณ์ประสบการณ์มีรูปร่างหน้าตาไหมคะไม่มีเราเรียกว่านามธรรมฉะนั้นนามธรรมทุกตัวจะเป็นนามนับไม่ได้ค่ะเพราะนั้น experience นะคะเป็นนามนับไม่ได้เพราะนั้นตัวที่ตัดทิ้งเลยก็คือข้อ1 feel a feel very few ตัดทิ้งค่ะจะเหลือ a little กับ little นะคะใช้กับนามนับไม่ได้ก็คือคำว่า experience ค่ะคราวนี้จะพ่ายแพ้การแข่งขันนั่นหมายความว่ามีประสบการณ์ขนาดไหนคะน้อยกับแทบจะไม่มีถ้าแพ้นั่นหมายความว่าประสบการณ์ต้องแทบจะไม่มีเลยนะคะเลยต้องพ่ายแพ้นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นข้อที่5นั่นเองค่ะค่ะในนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะคะ quantity words คือตัวบ่งบอกปริมาณเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราเจอมาหลายข้อและคงไม่ยากเกินไปแล้วค่ะนะคะคราวนี้เราขยับมาดูข้อที่30กันเลยนะคะในข้อที่30โจทย์ให้มาว่า whyHe was leaning the wall. He sang my favorite songs
from the Smiths นะคะโจทย์ให้มาว่าในขณะที่เขา leaning จะแปลว่าพิงค่ะนักเรียนเข้าใจคำว่าพิงนะคะอย่างเช่นนักเรียนนั่งพิงข้างฟ้าพิงประตูนะคะพิงเก้าอี้นั่นเองค่ะแต่ในคนนี้พิงอะไรล่ะพิง the wall ก็คือกำแพงค่ะในขณะที่เขากำลังนะคะพิงกำแพงอยู่นะคะ he sang my favorite songs from the Smiths นะคะเขาก็ sang คือร้องเพลงนะคะ favorite คือเพลงโปรดนั่นเองค่ะร้องเพลงโปรดของฉันนะคะจากวงSmith นั่นเองนะคะค่ะข้อนี้โจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะให้มาง่ายๆก็คือให้คำว่า leaning ที่แปลว่าพิงมาค่ะเราก็ต้องมาดูว่าคำว่าพิงตัวนี้จะใช้คู่กับ preposition ตัวใดนะคะนะเขาให้ preposition มาทั้งหมด5ตัวค่ะข้อนี้บางคนก็ยังมานึกอีกว่าอุ๊ย preposition คืออะไรนะคะ preposition ก็คือคำบุพบทนั่นเองค่ะคำบุพบทอันนี้ก็คือคำที่ใช้นะคะมีความสัมพันธ์กับกริยานั่นเองนะคะนะกริยาพิงเนี่ยนะคะเป็นคำกริยาและเราจะต้องเอาคำบุพบทไปคู่เพราะนั้นเราจะต้องจำให้ได้ว่านะคะในกริยาบางตัวเนี่ยจะใช้คู่กับบุพบทตัวใดนะคะเพราะนั้นคำบุพบทคือคำไหนล่ะตัวที่สัมพันธ์กับกริยาจะบ่งบอกอะไรคะบ่งบอกพวกตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองนะคะบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะเช่นอะไรบ้างคะบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งเอาอยู่ข้างในก็จะใช้ in อยู่ข้างบนใช้ on อยู่ข้างใต้ใช้ under ถูกไหมคะเอาอยู่ข้างหน้าใช้ in front of จาก from นะคะหรือ for withมีอีกเยอะแยะเลยนะคะที่จะเรียกว่าคำบุพบททั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นนะคะในบางตัวนักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่า verb แต่ละตัวเนี่ยใช้คู่กับบุพบทตัวใดนะคะอย่างเช่นคำว่า wait ที่แปลว่ารอค่ะอันนี้จะใช้คู่กับอะไรคะ for นะคะ look เอามี look อะไรบ้างเอา look up ก็มีนะคะ look อะไร look down ก็มีนะคะหรืออะไรคะ look at นะคะเนี่ยตัวพวกเนี้ยเราจะต้องจำให้ได้นะคะว่ามันใช้คู่กับอะไรบ้างนะคะมันจะต้องใช้คู่กันตลอดค่ะนั้นคำว่า lean ล่ะคะคำว่า lean นะคะคำว่า lean ที่แปลว่าพิงนะคะ lean ที่แปลว่าพิงตัวนี้เราจะใช้คู่กับ preposition คือคำว่า against นะคะ against ตัวนี้ปกติแล้วจะแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้านนะคะตัวนี้จะแปลว่าต้านนะคะต้านทาน during แปลว่าระหว่างค่ะ at แปลว่าที่อันนี้รู้อยู่แล้วนะคะ under ใต้และ in ก็คือในนะคะในพนักงานนะคะนั่งพิงเวลาพิงเหมือนกับเราดันหรือเราต้านทานนั่นเองถูกไหมคะไปดันกับกำแพงไปดันกับผนังเก้าอี้นะคะหรือไปดันกับอะไรก็แล้วแต่นะคะพนักตัวนี้เราจะใช้คู่กับคำว่า against นั่นเองค่ะพนักคำว่า lean against ตัวนี้จะแปลว่าพิงนะคะนะพนักตัวนี้ต้องจำให้ได้นะคะwait for รอคอย look up มองหา look down ดูถูก look at ก็มองหานะคะแต่หาไม่เหมือนกัน look up กับ look at นะคะ look at มองไปที่นะสิ่งของส่วน look up มองหานะคะนะ look up มองหาหาอะไรหาคำศัพท์ใหม่ๆนั่นเองค่ะ look down นะคะการดูถูกนั่นเองแล้วก็ wait for แปลว่ารอคอยนะคะเพราะนั้นตัวพวกนี้จะต้องจำให้ได้ว่านะคะ verb แต่ละตัวนะคะใช้คู่กับบุพบทตัวใดและมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะค่ะเอาขยับมาดูในข้อที่31ค่ะเราผ่านมาหลายเรื่องแล้วนะคะตั้งแต่เรื่อง preposition เรื่อง pronoun นะคะเรื่อง noun อันนี้จะเป็นเรื่องของ part of speech ก็คือชนิดของคำทั้งสิ้นนะคะทุกเรื่องที่คุณครูสอนมานะคะนักเรียนผ่านการเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ประถมอยู่มัธยมต้นนะคะเพราะตอนนี้นะคะจะเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและม.6แล้วนะคะเพียงนั้นนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะจำนะคะได้น้อยมากหรือบางคนอาจจะจำได้มากเพราะนั้นความจำแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วนักเรียนในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนก็ต้องเรียนหลายวิชาด้วยนะคะต้องรับเรื่องหลายๆเรื่องเข้าไปเพราะนั้นอาจจะจำได้มากน้อยไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะอย่าท้อแล้วกันค่ะคุณครูเคยพูดเสมอว่าวิชาภาษาอังกฤษมันสำคัญนะคะมันสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่านักเรียนจะไปเรียนคณะอะไรก็แล้วแต่เนาะนักเรียนก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
นะคะหนีไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะต่อปริญญาโทก็ยังต้องใช้ไปอยู่ตรงไหนไปทำอาชีพอะไรก็ยังต้องใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะคะอ้าวคราวนี้คงจะหายล้ากันแล้วขยับมาดูในข้อที่31นะคะในข้อที่31ค่ะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า his desk is full of the pile of documents and books he believes thatHis wallet must be somewhere those documents นะคะในนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะโต๊ะทำงานของเขา full of ก็คือเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยอะไรคะ pile of pile แปลว่ากองนั่นเองค่ะคำว่ากองก็คือของมากมายเลยค่ะกองของอะไรคะ documents ตัวนี้จะแปลว่าเอกสารและ books ก็คือหนังสือค่ะเพราะนั้นโต๊ะทำงานของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกองเอกสารและกองหนังสือค่ะจำนวนมากมายนักเรียนนึกภาพออกเลยคะโต๊ะทำงานที่รกไปด้วยเอกสารแล้วก็หนังสือครูว่าหลายคนตามห้องนอนตามโต๊ะเอกสารของหลายๆคนนะคะก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับนะคะโจทย์ในข้อนี้ค่ะเอาต่อไปนะคะ he believes that เขาก็เลยเชื่อว่า believe แปลว่าเชื่อค่ะThat ก็คือว่านั่นเองนะคะตัวเนี้ยจริงๆมันจะแปลว่าว่าเวลาที่เป็นตัวเชื่อมนะคะเชื่อว่าอะไรคะ His wallet กระเป๋าสตางค์ของเขานะคะ Must be somewhere คงจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งค่ะตรงไหนของ those document ก็คือกองเอกสารเหล่านั้นนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่ากระเป๋าสตางค์ของนายคนเนี้ยหายไปนั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่เป็นไงคะโต๊ะทำงานมันรกมากเลยไม่รู้ว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนคะแต่คิดว่าไม่ได้หายไปจากที่อื่นมันจะต้องอยู่บริเวณนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในกองเอกสารหรือกองหนังสือนี้นั่นเองค่ะนั้นตัวที่จะต้องเติมลงไปนะคะเติมอะไรคะเติม preposition หรือบุพบทอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเพิ่งผ่านมาข้อที่แล้วเลยนะคะนะ preposition บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่นั่นเองเป็นตัวที่สัมพันธ์กับกริยานั่นเองนะคะเอาคนนี้คำตัวแรกเลยค่ะคำว่า upon นะคะ upon จะแปลว่าเมื่อหรือณเวลาจะพูดณนะที่นั่นณที่นี่นะคะ into ก็คือเข้าไปข้างใน during แปลว่าระหว่างAmong ท่ามกลางหรือระหว่าง Against แปลว่าต้านทานนะคะถามว่านะคะกระเป๋าสตางค์ของเขาน่าจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะกองเอกสารนั้นตัวแรกความหมาย upon ตัดทิ้งได้เลยไม่น่าจะใช่ into เข้าไปข้างในนะคะหมายถึงการเดินเข้าไปข้างในหรือจะคลานหรือจะอะไรก็แล้วแต่เข้าไปข้างใน into ก็ไม่น่าจะใช่นะคะ during ระหว่างเอาตัดออกค่ะต้านทานก็ตัดทิ้งนะคะเพราะนั้นตัวที่ถูกต้องของข้อนี้ก็จะใช้คำว่า among ก็คือท่ามกลางกองเอกสารนะคะแต่คราวนี้คำว่า among เนี่ยเราจะเคยเห็นว่ามันจะใช้ตัวที่มีความหมายคล้ายกันก็คือคำว่า between นะคะ between ตัวนี้จะแปลว่าระหว่างส่วน among ก็จะแปลว่าท่ามกลางหรือระหว่างเหมือนกันสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงที่จำนวนนั่นเองค่ะ between จะเป็นระหว่างจำนวน2นั่นเองนะคะนับจำนวนจะเป็น2นั่นเองค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูวาดรูปออกมาคุณครูบอกว่านาย A นะคะแล้วก็มี B มี Cสามคนนี้ค่ะคุณครูบอกว่า B คนนี้ถูกไหมคะนั่งอยู่ระหว่าง A กับ C เพราะนั้น A กับ C จำนวนแค่2 1แล้วก็2ถูกไหมคะนั่นก็หมายความว่าคุณครูจะเขียนประโยคว่า B is sitting between A andC นะคะ B นั่งอยู่ระหว่าง A กับ C
4เพราะนั้นระหว่างจำนวนคือ2นะคะนั้นในข้อนี้เราก็จะใช้ between จำนวน2ค่ะแต่ถ้าคำว่า among จะใช้ในจำนวนที่มากกว่า2นั่นเองค่ะจะเป็น3 4 5 6ได้หมดนะคะนั้นถ้าคุณครูเพิ่มไปครูบอกนอกจาก A B C เข้ามานั่งกันแล้ว D ก็มานั่งด้วยD บอกเอ้ย E บอกฉันขอนั่งด้วยคนนึงเอา E มาด้วยค่ะ F บอกเออพวกแกนั่งได้ฉันก็นั่งได้เช่นเดียวกันก็ใส่ F เข้าไปถูกไหมคะนั้นถ้าครูจะบอกว่า B B นั่งอยู่ตรงไหนล่ะต่อไปนี้ไม่ได้มีแค่ A กับ C แล้วแต่จะมีอะไรคะมี F มี E มี D พี่นั้นเราจะแต่งประโยคว่า B นั่งอยู่ท่ามกลางคนพวกนี้ถูกไหมคะเอาคนพวกนี้เป็นเพื่อนของเขาพี่นั้นครูก็สรุปง่ายๆเลยว่า B isSitting among his friends พี่นั้นข้อนี้เราจะใช้ among นั่นเองค่ะค่ะพี่นั้นตรงนี้คือความแตกต่างของคำว่าระหว่างนะคะก็คือ between แล้วก็ among นะคะจะเป็นเรื่องของจำนวนค่ะ between จะเป็นเรื่องของจำนวนแค่2ส่วน among ก็คือจำนวนเกิน2ก็คือมากกว่า2ขึ้นไปนั่นเองนะคะพี่นั้นในโจทย์ข้อนี้เราก็เลยสรุปได้ว่านะคะโต๊ะทำงานของเขาเต็มไปด้วยกองหนังสือแล้วก็กองเอกสารค่ะนะคะพี่นั้นเขาก็เลยเชื่อว่าไอ้กระเป๋าสตางค์ของเขาที่หายไปเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งท่ามกลางนะคะกองเอกสารของพวกเขาพี่นั้นกองเอกสารกับหนังสือแยะๆไปหมดค่ะน่าจะเกิน2แน่นอนพี่นั้นตรงนี้เราก็เลยตอบข้อที่4ก็คือคำว่าAmongนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็คือเรื่องของ preposition นะคะพี่นั้นนะคะเราจะเห็นว่าในข้อท้ายๆตรงนี้จะเป็นเรื่องของ preposition นะคะเกือบทั้งหมดเลยนะคะจะไล่มาตั้งแต่ quantity words ก็คือตัวบ่งบอกปริมาณนามนับได้นับไม่ได้บ่งบอกก็มีมากมีปานกลางแล้วก็มีน้อยนะคะแล้วก็ข้อที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของคำ preposition ก็คือคำบุพบทนะคะนายพี่นั้นในตรงเนี้ยช่วงนี้เราจะเรียนเรื่องของคำอะไรบ้างคำสรรพนามนะคะคำนามคำบุพบทเห็นไหมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของอะไรคะเป็นการทบทวนเรื่องของ part of speech ก็คือชนิดของคำนั่นเองซึ่งเราจะมี8ชนิดด้วยกันถูกไหมคะนะอ้าวคราวนี้มาดูในข้อ32ค่ะในข้อ32โจทย์ให้มาว่า our client insisted that this project must be finished this weekนะคะในข้อนี้พูดถึงอะไรพูดถึง our client ก็คือนะคะลูกค้าค่ะอันนี้หมายถึงลูกค้าลูกค้าก็ทำอะไรคะ insisted that อันนี้แปลว่ายืนยัน that เป็นตัวเชื่อมแปลว่าอันนี้ก็คือยืนยันว่ายืนยันว่าอะไรคะว่าโปรเจกต์นี้นะคะจะต้อง finish ก็คือเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ล่ะคะ this week ก็คือสัปดาห์นี้นะคะตัวที่ให้มาตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกนี้เอาอีกแล้วจะเป็นเรื่องของ preposition เหมือนเดิมนะคะคำบุพบทนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคำบุพบทนะคะเรามาดูสิคะว่าเราน่าจะใช้ตัวไหนกับคำนะคะตัวบ่งบอกเวลาก็คือคำว่า this week นะคะลูกค้าของเรายืนยันว่านะคะโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นนะคะสัปดาห์นี้เราจะดูตัวแรกค่ะ preposition ตัวแรก within ตัวนี้จะแปลว่าภายในต่อไปตัวที่2 from แปลว่าจากตัวที่3 until แปลว่าจนกระทั่งตัวที่4 for แปลว่าเป็นเวลาและตัวสุดท้าย on แปลว่าบนนั่นเองค่ะนะคะนาย on ตัวนี้ที่แปลว่าบนนะคะนะทั้ง5ตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวบ่งบอกเวลานั่นเองนะคะเป็น preposition of time นะคะเป็นคำบุพบทบ่งบอกเวลาอย่างคำว่า on ตัวนี้ก็จะใช้กับเวลาได้ถูกไหมคะใช้นำหน้าวันได้ on Friday on Saturday on Sunday นะคะหรือถ้าเป็นสำนวนคำว่าon time ตัวนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าตรงเวลานะคะนะพี่นั้น on ตัวนี้ใช้ได้นะคะ on time สำนวนแปลว่าตรงเวลาหรือ on ตัวที่บ่งบอกเวลาอย่างเช่น on นะคะตามด้วยวันนั่นเองค่ะอย่างเช่น on Friday นะคะในวันศุกร์ on นะคะ Monday ว
วันจันทร์นะคะพี่นันออนจะตามด้วยวันนั่นเองนะคะจะเป็นเรื่องของ preposition of time นั่นเองค่ะตัวบ่งบอกเวลานั่นเองนะคะบุพบทบ่งบอกเวลาค่ะเรามาดูค่ะว่าคำว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะใช้คู่กับบุพบทตัวไหนนะคะลูกค้าได้ยืนยันว่าโปรเจกต์นี้จะเสร็จสิ้นงั้นถ้าเราใช้ข้อหนึ่งก็จะแปลว่าภายในสัปดาห์นี้2จากสัปดาห์นี้ข้อ3จนกระทั่งสัปดาห์นี้ข้อ4เป็นเวลาสัปดาห์นี้และข้อ5นะคะบนเวลาบนสัปดาห์นี้นั้นข้อที่ถูกความหมายของเราที่ตกถูกต้องก็คือคำว่า within นะคะลูกค้ายืนยันว่าเอ้ยโปรเจกต์เนี้ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะบ่งบอกยืนยันเวลามาเลยนะคะนะเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะค่ะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของ preposition of time นั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเรียนผ่านมาเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องย้อนไปเรื่องของ preposition นะคะบ่งบอกเวลาบ่งบอกตำแหน่งนะคะที่ตั้งนะคะอันนี้แล้วก็จะมีอะไรมีตัวบ่งบอกปริมาณก็คือ quantity words นั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้ each การใช้ either การใช้ neither นะคะแล้วก็เรื่องอะไรคะเรื่องของการใช้ no ใช้ none นะคะ no none ที่แปลว่าไม่มีนะคะนะพี่นั้นในสัปดาห์นี้นะคะของสัปดาห์นี้ครั้งที่6ของเรานะคะในวันนี้ก็คงจะจบในข้อที่32ค่ะนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วว่ากลับไปกลับไปบ้านนะคะนะตอนนี้ทุกคนคงอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะคะขอให้นักเรียนได้ทบทวนค่ะในรายวิชาของคุณครูนะคะหนูก็ทำล่วงหน้ามาเลยนะคะถึงในชั่วโมงคุณครูสอนแล้วหนูก็ลองประเมินตัวเองว่าที่ทำมาเนี่ยในแต่ละครั้งเราถูกกี่ข้อถ้าเป็นข้อสอบล่ะเราจะได้สักกี่คะแนนนะคะนะยังไงทำวันละนิดละหน่อยมีเวลาว่างนะคะแล้วก็งานทุกวิชาที่คุณครูสั่งไปการบ้านก็อย่าลืมทำด้วยนะคะนักเรียนทำเท่าที่ทำได้ลูกนะคะที่คุณครูสั่งมาแต่ขอให้ทำเต็มที่นะคะใช้เวลาว่างตรงช่วงนี้ค่ะถือว่าเรามีเวลาเรียนตอนช่วงนี้ก็รีบเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมานะคะช่วงที่เปิดโรงเรียนมาเนี่ยนักเรียนอาจจะมีเวลาน้อยมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้ทุกคนคงจะไม่ไหวและล้าแล้วนะคะเพราะนั้นหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายนะคะในคาบเรียนที่7ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ